13ปริตตารมณติกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย1สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละขันธ์2ในปฏิสนธิขณะขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละขันธ์2สภาวธรรมที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละขันธ์2ในปฏิสนธิขณะอาศัยขันธ์1ที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ละสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละขันธ์2อารมณปัจจัยเป็นต้น2สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยในวงเล็บย่อเพราะอวิคตปัจจัย 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาน 3. เหตุปัจจัยมี3วาระอารมณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระละอวิคตปัจจัยมี3วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานในเหตุปัจจัย 4. สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่เป็นนเหตุกะซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละขันธ์2ในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละขันธ์2โมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทัจจะอาศัยขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่เป็นนเหตุกะซึ่งมีมหัคคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละขันธ์2โมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทจจะอาศัยขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่เป็นนเหตุกะซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละขันธ์2นาธิปติปัจจัย 5. สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนาธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละขันธ์2ในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนาธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละขันธ์2ในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละขันธ์2นปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น6. สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัย
ได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนับปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละขันธ์สองในวงเล็บสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ไม่มีปฏิสนธิสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนับปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละขันธ์สองในวงเล็บณปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยเหมือนกับณอธิปติปัจจัยณกรรมปัจจัย7สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะณกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยขันธ์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์อาศัยขันธ์ที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์อาศัยขันธ์ที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นนวิปากปัจจัยเป็นต้น 8. สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยในวงเล็บไม่มีปฏิสนธิเพราะนฌานปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยปัญจวิญญาณเกิดขึ้นและขันธ์สองเพราะนมัคคปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นและขันธ์สองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะและขันธ์สองละสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนมัคคปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละขันธ์สองสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนมัคคปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละขันธ์สองนวิปยุตตปัจจัย9สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละขันธ์สองสองปัจจยะปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 10. นาเหตุปัจจัยมีสามวาระนาธิปติปัจจัยมีสามวาระละนาปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนากรรมปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยมีสามวาระนาฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยมีสามวาระนาวิปยุตตปัจจัย
มีสามวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 11. หน้าที่ปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจียานุโลมนเหตุทุกขนัย 12. อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบปฏิจจวานจบในวงเล็บสหชาตวานปัจจยวานนิสัยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 13. ปริตตารมณติกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 13. สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัย14สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วพระอริยพิจารณากิเลสที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นปริตตะซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้น
บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่มีปริตตะซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นปริตตะซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยะถากมูปัคคญาณอนาคตังสญาณและอาวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลพิจารณาทิปจักขุพิจารณาทิปโสตธาตุพิจารณาอิทธิวิทยานที่มีปริตตะเป็นอารมณ์พิจารณาเจโตปริยญาณละปุเพนิวาสานุสติญาณละยถากรรมูปคยานละอนาคตังสยานเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นมหคตะซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่มีมหคตะเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นมหคตะซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นมหคตะซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสญาณและอาวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัย15สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะพิจารณาอิทธิวิทยานที่มีมหคตะเป็นอารมณ์พิจารณาเจโตปริยญาณละปุพเพนิวาสานุสติญาณละยถากรรมูปัคคญาณละอนาคตังสญาณเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นมหคตะซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่มีมหคตะเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นมหคตะซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นมหคตะซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัคคญาณอนาคตังสญาณและอวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลพิจารณาปฐมฌานปัจเจเวคขณะละพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะปัจเจเวคขณะพิจารณาทิปจักขุปัจเจเวคขณะพิจารณาทิปโสตธาตุปัจเจเวคขณะพิจารณาอิทธิวิทยานปัจเจเวคขณะละเจโตปริยญาณปัจเจเวคขณะละปุพเพนิวาสานุสติญาณปัจเจเวคขณะละยถากรรมูปัคคญาณปัจเจเวคขณะละอนาคตังสญาณปัจเจเวคขณะพระอริยะพิจารณากิเลสที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นปริตตะซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นปริตตะซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นปริตตะซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัคคญาณอนาคตังสญาณและอาวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัย16สภาวธรรมที่มีอัปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปมานะเป็นอารมณ์โดยอารัมมณปัจจัยได้แก่
พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลบุคคลผู้รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นอัปปมานะซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นอัปปมานะซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่พระอริยพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานพิจารณามัคคปัจจเวคณะพิจารณาผลปัจจเวคณะพิจารณานิพพานปัจจเวคณะบุคคลเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นปริตตะซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นปริตตะซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นปริตตะซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากัมมูปคญาณอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่พระอริยพิจารณาเจโตปริยญาณที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์พิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาอนาคตังสยานรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นมหคตะซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นมหคตะซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยอธิปติปัจจัย17สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่เป็นปริตตะซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่บุคคลพิจารณาทิพจักขุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาทิพโสตธาตุละอิทธิวิทยานที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ละเจโตปริยญาณละปุเพนิวาสานุสติญาณละยถากัมมูปคญาณละอนาคตังสยานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่เป็นมหคตะซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีมหคตะเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น18สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะละอิทธิวิทยานที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ละเจโตปริยญาณละปุเพนิวาสานุสติญาณละยถากัมมูปคญาณละ
อนาคตังตยานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่เป็นมหคตะซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีมหคตะเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่บุคคลพิจารณาปฐมฌานปัจเจกขณะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละพิจารณาอนาคตังทยานปัจเจกขณะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่เป็นปริตตะซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น 19. สภาวธรรมที่มีอปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอปมานะเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีอปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีอปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่พระเสขะพิจารณาโคตรภูให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาโวทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณามัคคเวกปัจจเวกขณะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลปัจจเวกขณะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณานิพพานปัจจเวกขณะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสภาวธรรมที่มีปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่พระเสขะพิจารณาเจโตปริยญาณที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาปุพเพนิวาสานุสติญาณและพิจารณาอนาคตังสยานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นอนันตรปัจจัย20. สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยภวังคจิตที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อวัชชนจิตที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ภวังคจิตที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อวัชชนจิตที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัย21สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัย
สภาวธรรมที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยภวังคจิตที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อาวัชนะจิตที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ภวังคจิตที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัย22สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลผลเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่มรรคปัจจเวคณะเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ผลปัจจเวคณะเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์นิพพานปัจจเวคณะเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เจโตปริยญาณที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ปุเพนิวาสานุสติญาณเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์อนาคตังสญาณเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ผลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่มรรคปัจจเวคณะเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีมรรคคตะเป็นอารมณ์ผลปัจจเวคขณะเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์นิพพานปัจจเวคขณะเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์ผลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยสมานันตรปัจจัย23สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยสมานันตรปัจจัยในมูลปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยเป็นต้น24สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยสหชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยมีสามวาระในมูลเล็บพึงเพิ่มให้เหมือนกับปฏิจจวานอุปนิสัยปัจจัย25สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์แล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถทำฌานที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ละปัญญาละราคะละโทสะละ
โมหะละมานะละทิฏฐิละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกทางกายแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถทำฌานที่มีปริตตะให้เป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละทำลายสงศรัทธาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ละปัญญาละราคะละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกทางกายเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ละปัญญาละราคะละความปรารถนาละสุขทางกายทุกทางกายโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์และทำฌานที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ละปัญญาละปราคะละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกทางกายแล้วทำฌานที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิศรัทธาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ละสุขทางกายละทุกทางกายเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ละปัญญาละราคะและความปรารถนาโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์และทำฌานที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นธรรมมรรคละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ละปัญญาละราคะละสุขทางกายละทุกทางกายและธรรมฌานที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นธรรมมรรคละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ละสุขทางกายละทุกทางกายเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ละปัญญาโดยปนิสัยปัจจัย26สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์และทำฌานที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ละปัญญาละราคะละความปรารถนาแล้วทำฌานที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นละถือทิฏฐิศรัทธาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ละปัญญาละราคะละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ละความปรารถนาโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์แล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถทำฌานที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ละความปรารถนาแล้วให้ทานละถือทิฏฐิศ
ัทธาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ละความปรารถนาสุขทางกายและทุกข์ทางกายโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์และธรรมฌานที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นธรรมมรรคละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ละความปรารถนาและทำฌานที่มีปมานะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นและทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ละปัญญาโดยอุปนิสัยปัจจัย27สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์แล้วทำฌานที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นทำมรรคละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ละปัญญาแล้วทำฌานที่มีปมานะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นธรรมมรรคละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ละปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ละปัญญามรรคและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์แล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถทำฌานที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ละปัญญาแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ละปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ละปัญญาสุขทางกายและทุกทางกายดูปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์และทำฌานที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ละปัญญาแล้วทำฌานที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่มีปมานะเป็นอารมณ์ละปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ละปัญญาโดยอุปนิสัยปัจจัยอาเสวนปัจจัย28สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยอาเสวนปัจจัยได้แก่อนุโลมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโดยอาเสวนปัจจัย29ต
ภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยอาเสวนปัจจัยได้แก่อนุโลมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโดยอาเสวนปัจจัย30สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัยโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยกรรมปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์โดยกรรมปัจจัย32สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยกรรมปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์โดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยเป็นต้น33สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยวิปากปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาน 34. เหตุปัจจัยมี3วาระอารมณปัจจัยมี7วาระอธิปติปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระ
สหัชชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยมีสามวาระอุปนิตยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี5วาระกรรมปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยมี3วาระนัตถิปัจจัยมี9วาระวิคตปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ2ปัจจนียุทธทาน35สภาวธรรมที่มีปริตตเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยสาชาตปัจจัยอุปนิตยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยและอุปนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยอุปนิตยปัจจัย36สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยอุปนิสติยปัจจัย37สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยและอุปนิสติยปัจจัย2ปัจจยปัจจนียะ2สังขยาวาน38นเหตุปัจจัยมี9วาระณอารมณปัจจัยมี9วาระณอธิปติปัจจัยมี9วาระณอนันตรปัจจัยมี9วาระณสมนันตรปัจจัยมี9วาระณสหชาตปัจจัยมี9วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระนนิตยปัจจัยมี9วาระณอุปนิสติยปัจจัยมี7วาระณปุเรชาตปัจจัยมี9วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยมี9วาระละณมัคคปัจจัยมี9วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระณวิปยุตตปัจจัยมี9วาระโนอัตถิปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยมี9วาระโนวิคตปัจจัยมี9วาระโนอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ3ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย39ณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณอุปนิสติยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระ
ณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระละณมัคคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัยอารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระสมานันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระสาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระละสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบปัญหาวานจบปริตตารมณติกะจบ